สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catch5IT ครับวันนี้จะนำเทคนิคในการตั้งค่าการบล็อกคุกกี้บุคคลที่3ในโคมครับเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านเรื่องของสมาร์ทโฟนอ่านข้อมูลต่างๆแล้วอยู่ดีก็มีโฆษณามาปรากฏนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งอ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆมันเป็นในส่วนของการใช้งานในฟังก์ชันหนึ่งของคุกกี้ครับที่เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาร่วมกับโฆษณานะครับเข้ามาในการลิงก์กันนะครับทำให้มีการโฆษณาเนี่ยในส่วนข้อมูลที่เราอ่านไปนะครับแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันไม่เป็นส่วนตัวใช่ไหมครับเราต้องการบล็อกตรงนี้ทำยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูขั้นตอนในการบล็อกคุกกี้บุคคลที่3ในโคมกันดีกว่าครับไปดูกันเลยเริ่มต้นครับให้เข้ามาที่ Google Chrome ครับคุณเข้ามาที่ Google Chrome ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่มุมขวาด้านบนครับจุด3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดมาที่เลือกการตั้งค่าครับนะครับจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยครับกดเข้าไปครับจะมีคำว่าคุกกี้และข้อมูลอื่นๆนะครับของเว็บไซต์นะกดเข้าไปตรงนี้ครับตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับก็แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ตั้งกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาที่หัวข้อนี้และกดคำนี้เลยครับบล็อกคุกกี้บุคคลที่3นะครับมันคืออะไรนะครับมันคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาจะบอกว่าเว็บไซต์คุกกี้เนี่ยมีการปรับปรุงการท่องเว็บของคุณเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลในส่วนของชื่อนะครับรหัสผ่านตรงนี้ยังเก็บไว้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่เราจะไม่ส่งออกไปนะครับคือในส่วนของโคมเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์แต่ฟีเจอร์บางฟีเจอร์เนี่ยอาจจะบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแต่ข้อมูลตรงนี้ก็คือช่วยในการเขาเรียกลดในส่วนโฆษณานะครับที่แฝงเข้ามานะครับอย่างเช่นสมมุติว่ากรณีที่ผมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะเป็นในส่วนของไทยรัฐนะครับสมมติว่าเป็นไทยรัฐผมเข้าไปคุณจะสังเกตอย่างนี้ฮะมุมขวานะครับตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าบล็อกคุกกี้บุคคลที่3เนี่ยตอนนี้บล็อกอยู่นะที่เราเห็นอย่างนี้มันจะมีลังแฝงเข้ามาในคุกกี้นะเราอาจจะยังเราไม่รู้นะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีคุกกี้เข้ามาเนี่ยเราอ่านอยู่เนี่ยเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยบล็อกคุกกี้ตรงนี้นะครับเรามาดูดิว่ามันบล็อกไปเท่าไหร่แล้ว36รายการนะครับสมมติว่าเราไปอ่านในส่วนของไลฟ์สไตล์IT ผมอ่าน IT ผมอ่าน ITกดเข้าไปนะครับดูครับมันจะมีคุกกี้กี่อัน36รายการตรงนี้นี่ฮะก็หมายความว่ามันมีคุกกี้บุคคลที่3ถึง36รายการเลยนะสมมุติว่าผมไปอ่านอย่างเว็บไซต์สนุกแล้วกันนะครับสนุกก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมชอบเข้าไปอ่านนะครับเนี่ยฮะกดเข้าไปปุ๊บมาดูครับว่ามีบุคคลที่3ในเว็บไซต์สนุกเยอะไหม89รายการเลยเห็นไหมก็หมายความว่าตรงเนี้ยมันเป็นการอ่านเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันจะลิงก์กันไปกับคุกกี้ก็สามารถว่าบุคคลที่3เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขายของต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ยังเขาก็จะเสนอมาให้เราเห็นนะครับโดยเร็วเลยนะครับถ้าเราบล็อกตรงนี้มันก็ช่วยลดในเรื่องของโฆษณาที่เราไม่ต้องการให้เขามานำเสนอเรานะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่จะช่วยได้ครับและก็นี่ก็คือการบล็อกคุกกี้บุคคลที่3นะครับเพื่อลดเรื่องโฆษณาที่เราไม่ต้องการให้มาปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยเราได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catch5IT ครับ